ขาไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ยืนอยู่นิ่งๆแต่ชอบกระดิกตูดนั่นแหละครับนั่นแสดงว่าเขาอารมณ์ดีวันนี้เราจะมาตีท้ายครัวบ้านพี่โอ๊ตนะครับอันนี้คือรายการนี้เราไม่ได้เซตเลยนะครับไปเจอกับโอ๊ตนิยมขบหมดนะครับตอนนี้เราใกล้จะถึงหน้าบ้านแล้วนะนี่คือซอยบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆนี่พี่โอ๊ตนี่เกิดมาจากเต่านะหลายๆคนไม่รู้นะครับวันนี้เป็นตีท้ายครัวบ้านพี่โอ๊ตนะฮะอันนี้คือผู้จัดการผู้จัดการพี่โอ๊ตนะฮะอันนี้คือกำลังแอบว่าง่วงนอนจริงๆแล้วไม่ง่วงคือคนที่นอนมาเต็มยิบว่าอยากจะเอาแรงอีกสักหน่อยวงล็อกนะฮะหมอนชมพูผ้าห่มชมพูนะครับเต่าดิวะไม่ใช่เต่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โชติล่ะอะไรนี่คือคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครัวนะครับครัวอันนี้ย่าผมอันนี้ผู้จัดการวงผมไปเอาของขึ้นรถก่อนมีกระเป๋าเสื้อผ้าอีกหยิบดิหยิบดิเต็มแล้วเต่าไปไหนครับย่าเต่าอยู่ด้วยแอบนอนอยู่อ๋อโอเคครับนี่เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายสิ่งที่เราคุ้นเคยนี่นะฮะจอดเยี่ยวนะฮะไปแล้วฮะเข้าป่าฮะเข้าลึกด้วยสบายฮะยอดปลดปล่อยไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับพี่ชดยังครับสบายตัวปะโล่งเลยยอดเยี่ยมยอดไปได้กูดนั่นคือสัตว์เดรัจฉานแล้วสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมการใช้ชีวิตของเขานั้นเขาชอบอยู่นิ่งๆและยืนกอดอกพฤติกรรมของเขามักเป็นสัตว์ที่นิ่งนะครับแต่เต็มไปด้วยความกระหายทางเพศจริงๆแล้วถ้ามองที่เท้าเขาดีๆนะครับเท้าเขาจะกระดิกอยู่ตลอดแสดงถึงปฏิกิริยาที่เขาโมโหหรืออีกในนึงก็คือเยี่ยนก็คือเขาไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ยืนอยู่นิ่งๆแต่ชอบกระดิกตูดนั่นแหละครับนั่นแสดงว่าเขาอารมณ์ดีกระดิกตูดแล้วหมุนรอบตัวนั่นคือการแสดงออกที่มีความสุขที่สุดความทรงจำสุดท้ายของเราก่อนมาวันนี้ก็พบกับจานแดงนะวันนี้จานแดงมีอะไรมานำเสนอฮะโอ้ยเราไม่เล่นกีตาร์กระจอกไม่มีพลังไปศึกษาวิธีของอาจารย์ได้ใน YouTube นะอาจารย์สอนไว้หมดแล้วว่าเล่นกีตาร์เนี่ยต้องทำเพื่ออะไรมันมีบอกอยู่แต่ในนี้รายการมันสุภาพจานพูดไม่ได้นะโอ๊ตไปดูนะว่ามันต้องทำเพื่ออะไรไอ้นั่นนะครับที่มันกากเสื้อขาวอะสวัสดีครับสวัสดีครับเรานิยมขมครับวันนี้เราอยู่ในงานพี่โพสเกสเซอร์นะครับครั้งนี้เป็นงานที่จัดที่โคราชชื่องานว่าผัดหมี่โคราชนะครับวันนี้พวกเราเป็นผัดหมี่จานสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกคนถ้าใครกำลังมาอยู่นะฮะฝากมาเจอกันหน้าเวทีขอแบบตะโกนเสียงดังๆนะขอเดือดๆเลยวันนี้ขอตะโกนเสียงดังๆว่านิยมขมโอ้ยโอเคเจอกันเจอครับผมสวัสดีครับเพลงนี้นะครับมอบให้กับคนที่